โดรนเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะใช้น้ำมันหรือพลังงานไฟฟ้าต่างก็มีมอเตอร์ขับเคลื่อนที่ทำหน้าที่ปั่นใบพัดเพื่อสร้างแรงยกและแรงบินสำหรับตัวโดรนที่แลกมาด้วยเสียงรบกวนที่ค่อนข้างดังในระยะใกล้ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่แออัดหรือพื้นที่ที่ต้องการความเงียบปัจจัยนี้จึงทำให้บริษัท Undefined Technology ได้เปิดตัว Silent Ventus โดรนที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างกระแสลมประจุลบหรือ Ion Wind เพื่อยกตัวเครื่องซึ่งเคลมว่าให้เสียงที่เงียบกว่าและใช้งานได้จริงโดยแนวคิดการสร้างโดรนพลังไอออนหรือประจุลบที่บริษัท Undefined Technology ได้เสนอมานั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เทคโนโลยีที่คล้ายกันนี้มีมาตั้งแต่ยุคปี1960โดย NASA แต่ว่าใช้ในอวกาศเท่านั้นส่วนการใช้งานบนโลกนั้นมีตัวต้นแบบในปี2003แต่ว่าก็ยังไม่เป็นรูปร่างมากนักจนกระทั่งบริษัทได้เปิดตัวไอเดียเป็นครั้งแรกในปี2020และในที่สุดก็เผยวิดีโอการทดสอบแรกในเดือนกันยายนนี้จากวิดีโอที่ทางบริษัทเปิดเผยออกมาพบว่า Silent Ventus สามารถเคลื่อนที่ในอากาศได้เป็นระยะเวลา4นาทีกับอีก30วินาทีซึ่งมากกว่าการทดสอบในปี2020ที่บินได้เพียง25วินาทีขับเคลื่อนด้วยประจุลบ2ชุดคล้ายกับปีกซ้ายขวารอบแกนกลางเครื่องทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อแยกประจุลบของธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศก่อนจะผลักดันให้ประจุลบเหล่านั้นรวมกันและพุ่งในทิศทางที่ต้องการหรือเรียกว่ากระแสลมประจุลบไอออนวินด์ซึ่งในการทดสอบนี้โดรนของบริษัทสร้างเสียงรบกวนอยู่ที่75เดซิเบลน้อยกว่าเสียงไดร์เป่าผมที่90เดซิเบลแต่บริษัทไม่ได้ระบุว่ามีเพดานการบินสูงเท่าใดอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีจุดเด่นทางด้านของความเงียบแต่ปัญหาสำคัญของโดรนประเภทนี้อยู่ที่ประสิทธิภาพการใช้งานเพราะโดรนที่เงียบที่สุดในปัจจุบันก็วัดเสียงรบกวนได้65เดซิเบลซึ่งน้อยกว่าโดรนของ Undefined Technology ซึ่งเคลมว่าในอนาคตจะปล่อยเสียงรบกวนที่70เดซิเบลรวมถึงระยะเวลาในการใช้งานที่จำกัดเมื่อเทียบกับโดรนทั่วไปอีกด้วย Silent Ventus ประกาศแผนแม่บทในการพัฒนาเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ในปี2024โดยนอกจากเรื่องเสียงรบกวนแล้วยังเคลมว่าตัวเครื่องจะสามารถบินได้เป็นระยะเวลา15นาทีเลยทีเดียว